ครับเราก็จะมีพิธีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2561นะครับธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2561อย่างกระผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2561ในวันนี้เชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโดยแยกกลุ่มสถานผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านสวัสดีตอนเช้านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีเกียรติที่รับรางวัลทุกท่านวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่ายินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2561ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นในวันนี้นะครับผมคงต้องขอแสดงความดีกับสถานประกอบการที่รับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2561ทุกแห่งสำหรับผู้ที่รับรางวัลนั้นถือว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นภาคเพียรพัฒนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบการทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพคำนึงถึงความใส่ใจที่มีต่อผู้บริโภคและมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายอื่นนำไปปรับใช้อันนี้ก็ขอให้ดูประชาชนโดยรอบสถานประกอบการด้วยนะครับในกรณีที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องดูแลคนในพื้นที่นะครับให้เขามีความสุขนะพอใจในคุณภาพชีวิตของเขาไปด้วยนะครับอันนั้นเป็นหลักการสำคัญภาคอุตสาหกรรมนั้นถือว่าเป็นภาคที่มีบทบาทความสำคัญอย่างมากนะครับในการช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 4.0เนื่องจากแนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันก็ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อมาเพิ่มผลิตภาพนะครับผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องนี้รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับในทุกระดับทุกขนาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ที่จะส่งเสริมการทำตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่สากลการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพ SME เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับภาคนะครับอย่างไรก็ตามทุกคนก็คงจะต้องยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบาทหลวงหัวคือความมีเหตุมีผลความพอประมาณและในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับในการประกอบการทั้งสิ้นนะทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในส่วนของกิจการของท่านนะครับทั้งนี้ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นภารกิจคงไม่ใช่แต่ภาครัฐหรือรัฐบาลแต่เพียงเดียวนะครับทุกคนนั้นคือผู้ขับเคลื่อนหลักไปด้วยกันนะครับก็เหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งนะในการที่ขับเคลื่อนประเทศเราไปข้างหน้านะเพราะภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องยนต์หลักในการเดินหน้าตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงผู้ที่ประกอบการในด้านอื่นอีกด้วยเพราะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่การขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มคุณภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากลมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมีการพัฒนาการที่ดีเสริมสร้างศักยภาพต่างๆเหล่านั้นทั้งบุคลากรระบบการให้บริการนะโดยพึ่งยิ่งในส่วนของการขับเคลื่อนดิจิทัลในวันนี้นะครับเช่นกันในภาพรวมหากสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก็จะทำให้เราเกิดศักยภาพมีนวัตกรรมมีสินค้าใหม่ๆที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแน่นอนนะครับก็ผมกล่าวเรียนว่าเมื่อวานผมได้พบปะกันหลายคณะด้วยกันก็ได้พูดไปถึงว่าประเทศไทยนั้นเราจะเป็นต้องมีการพัฒนาดูแลทุกระดับนะครับเราจะต้องใช้นโยบายของเราก็คือการที่เราต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน stronger together ไปด้วยกันนะแล้วก็ไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้ก็ตรงกับทีมของเราที่จะประชุมเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าร่วมมือร่วมใจก้าวไกลไปด้วยกันนะครับเพื่อไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็ของประเทศเราด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงไปร่วมกันวันนี้ในส่วนของการอุตสาหกรรมนั้นมันต่อเนื่องเชื่อมโยงทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก SME รวมความไปถึงสตาร์ทอัพด้วยในวันนี้นะครับวันหน้าอาจจะมีรางวัลตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มอีกก็ได้นะก็คงจะได้เป็นการให้กำลังใจกับคนอื่นๆในการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะมองว่าไอ้วันหน้าเราไปดูที่ว่า
อะไรบริษัทไหนที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆนะที่ได้ความนิยมจากท้องตลาดนะอาจจะเป็นรางวัลที่พิเศษขึ้นมาอีกรางวัลนึงนะคือดีเด่นในเรื่องของการส่งออกดีเด่นในเรื่องของสินค้าใหม่ดีเด่นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการให้เขามีความสุขมีความพึงพอใจเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องคำนึงถึงนะประกอบไปกับเรื่องของการผลการประกอบการธุรกิจเพราะแน่นอนการลงทุนก็ต้องมุ่งหวังการประกอบการธุรกิจที่มีรายได้สูงรายได้ดีเพราะฉะนั้นท่านก็มี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือท่านดูแลในส่วนของพนักงานลูกจ้างในองค์กรของท่านนะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดนะในการดูแลให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของขององค์กรไปด้วยนะมันจะได้มีความสุขแล้วก็ช่วยกับพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมของเราต่อไปนะครับประเด็นที่2คือเขาต้องดูแลประชาชนให้ประชาชนนั้นไม่ได้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการความรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความเป็นอยู่คนโดยรอบผมคิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วล่ะและทุกคนมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่ก็ขอให้จัดสรรงบประมาณเหล่านี้ในการที่จะดูแลประชาชนโดยรอบแล้วก็เกิดมีความสุขนะครับไม่งั้นความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นการตั้งโรงงานต่างๆก็จะมีปัญหาไปทั้งหมดวันนี้เราก็ได้มีการปลดล็อกไปหลายๆประการด้วยกันไม่ว่าจะการจัดตั้งโรงงานใหม่เรื่องต่างเหล่านี้แต่ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงวันนี้อยากให้มองในรูปของรัฐบาลว่ารัฐบาลทุกระบาดนั้นมีหน้าที่ในการต้องดูแลคนทุกช่วงวัยนะทุกอาชีพทุกรายได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้สูงมากไม่งั้นมันจะเกิดผลกระทบความขัดแย้งกันในแง่ของการคนรวยคนจนนะการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะโลกนี้มันส่วนใหญ่ก็เป็นการค้าในระบบทุนระบบเสรีนิยมเสรีนะครับการค้าเสรีการค้าผู้ภาคีนะเพราะตรงนี้ต้องช่วยกันไม่งั้นรัฐบาลก็จะมีปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินมันก็ทำไปให้มีผลเสียในเรื่องงานเดินหน้าทางการเมืองการไปรูปการเมืองไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ว่าเราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไรนะดูแลคนทุกช่วงวัยอย่างไรเพราะว่าความต้องการวันนี้ไม่ได้เฉพาะในเรื่องของชีวิตความอยู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกแล้วก็เข้าช่องทางรัฐหรือทางอะไรที่มีอยู่เดิมเพราะนี่มันในส่วนของโซเชียลมีเดียมันกว้างขวางขึ้นและความต้องการมันมากขึ้นนะทุกคนสามารถที่จะร้องเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียกร้องทุกคนสามารถจะแสดงความพอใจไม่พอใจได้ทางผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วมันก็มีผลกระทบกับรัฐบาลมีผลกระทบกับผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะไม่งั้นนโยบายต่างๆรัฐบาลก็ออกไปไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องช่วยตรงนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่มั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขออยากจะขอความร่วมมือจากพวกเราในช่วงต่อๆไปด้วยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ไม่ดีนะก็ดีอยู่แต่ต้องดีมากขึ้นอีกนะครับตรงนี้มันจะทำให้บ้านเมืองเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วผมพูดกับประชาชนไปเมื่อวานนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความต้องการในการดูแลผู้มีรายน้อยประมาณสัก30 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศคำว่าในน้อยก็คือถ้ามันน้อยก็มีน้อยมากน้อยที่สุดนะก็น้อยยิ่งกว่าน้อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะช่วยรัฐบาลดูแลอะไรผมก็บอกว่าส่วนนี้ความต้องการมันมากขึ้นคนเยอะขึ้นนะรัฐบาลก็มีมาตรการดูแลไปแล้วแต่ปัญหาของเราก็คือการหารายได้มาเติมมาเสริมตรงนี้เพราะนั้นทุกอุตสาหกรรมถ้ามันดีขึ้นมีได้มากขึ้นภาษีมากขึ้นรัฐบาลก็จะมีเงินตรงนี้มาเติมทางขวาเพราะนั้นไม่มีตะกร้าสองตะกร้าเสมอตะกร้าซ้ายตะกร้าขวาแล้วรัฐบาลก็มีอย่างเดียวรายได้ก็รายได้จากภาษีรายได้จากผลการประกอบการของรัฐวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้ซึ่งประชาชนทุกคนต้องเข้าใจนะถ้าเราใช้อะไรมากเกินไปเกินสัดส่วนที่มีอยู่มันก็คือปัญหานั่นแหละครับแต่เราก็ตามความต้องการของคนไม่มีวันสิ้นสุดนั้นเราทำยังไงจะยกระดับรายได้ของคนของเราให้มีรายได้มากขึ้นกว่า30,000มากกว่าแสนมากกว่า200,000นะขึ้นไปสู่ระดับ300,000เพื่อจะเข้าสู่ระบบภาษีทั้งหมดให้ได้วันนี้ทุกคนเรามีคนเสียภาษีทั้งหมดประมาณ10 ล้านลดไปลดมาเลยมัน8-9 ล้านนะเพราะนั้นภาษีเราก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่ได้หมายความรัฐบาลจะต้องไปมุ่งหวังรีดภาษีแต่รัฐบาลจะต้องมีการลงทุนเพื่อเกิดอนาคตให้กับประเทศในวันข้างหน้าเหมือนกับที่เราวางยุทธศาสตร์ชาติของเราไว้นะ6 ข้อโดยการ6 ด้านโดยการมั่นคงเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนะกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการคำนึงรักษาทั้งสิ่งแวดล้อมในเรื่องการอุตสาหกรรมอะไรต่างการพัฒนาที่ต้องถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของบริหารจัดการภาครัฐปฏิรูประบบราชการอะไรต่างวันนี้ก็ทำทุกอย่างนะทั้ง6 ด้านที่ผ่านมามันเลยเกิดยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมาเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการสืบทอดหน้าอะไรทั้งสิ้นเป็นการสืบหน้าทางการบริหารของรัฐบาลทุกรัฐบาลต่อไปในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ6 ข้อทั้งหมดมีประมาณ28 เป้าหมาย
90กว่ากิจกรรมซึ่งอันหนึ่งก็ในนี้ก็คือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการอุตสาหกรรมไปด้วยนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับในหลายยุทธศาสตร์ด้วยกันอุตสาหกรรมจะมีส่วนร่วมในทุกอันนั่นแหละในยุทธศาสตร์ชาติทุกข้อนั่นแหละทำให้เกิดความมั่นคงนะทำให้เกิดการประหยัดคิดว่าในการแข่งขันทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้นะรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมความไปถึงเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อจะให้ตรงความต้องการของประชาชนเหล่านี้ต้องคิดให้มันกว้างขึ้นมานะครับรัฐบาลก็คิดอย่างนี้ออกมาไม่ได้มุ่งหวังในการสืบทอดอำนาจของใครก็แล้วแต่เป็นการสืบทอดอำนาจของประเทศในการที่กำหนดวิธีการนะวิธีทางในการเดินหน้าประเทศไทยไปในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมนะในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ต้องมีความเป็นสากลวันนี้รัฐบาลก็ปรับแก้หลายอย่างต้องไปดูที่ว่ารัฐบาลนี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิ้นผมอยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำอะไรไปบ้างเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนายกน่าจะต้องคาดหวังว่ารัฐบาลต่อไปจะทำได้หรือเปล่าจะทำอย่างนี้หรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะเป็นรัฐบาลในเวลานี้นะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องศึกษาว่าวันนี้ที่เราทำมาแล้วมันเป็นการเริ่มต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการเดินหน้าไปสู่อนาคตไปพร้อมๆกันซึ่งมันไม่ใช่งานที่ง่ายนักนะเพราะนั้นเราต้องดำรงรักษาความต่อเนื่องเหล่านี้ไว้นะครับอะไรที่ยังทำไม่เสร็จมันก็ต้องไปต่อรัฐบาลหน้าแต่วันนี้ผมคิดว่าเราก็ได้แก้ปัญหาไปหลายประการด้วยกันในการเดินหน้าประเทศนะครับจะเห็นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่มันยังไปไม่ถึงผู้มีรายน้อยมากนักนะเพราะนั้นจะทำยังไงท่านต้องช่วยผมด้วยเพราะท่านเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้กับรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับก็การมอบรางวัลวันนี้ก็ถือเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรตินะครับทั้งของท่านและของผมเพราะผมก็ถือว่าบริษัทที่ได้รางวัลวันนี้ก็เป็นบริษัทที่ได้มีอยู่ในชั้นแนวหน้านะครับก็มีแนวหน้าแนว2แนว3แนว4ก็ทั้งพัฒนาขึ้นไปว่าหน้าอาจจะมีรางวัลทั้งพันรางวัลก็ได้นะถ้าสมมติว่ามันมีมากขึ้นนะเป็นแมสมากขึ้นมีผลสำเร็จมากขึ้นแต่ก็ต้องคัดกรองให้มันมากขึ้นถ้ารางวัลมากมันก็ไม่แข่งขันกันมากนักนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็ขอให้ท่านไปดูแลด้วยอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังบริษัทใหญ่ก็ต้องไปทิ้งบริษัทเล็กบริษัทกลางมันต้องเชื่อมโยงตรงนี้ให้ได้เมื่อมันเกิดเชื่อมโยงได้มันก็จะเกิดในการที่จะไปดูแลประชาชนในทุกช่วงในห่วงโซ่ทั้งหมดสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือนอกจากเราเดินหน้าไปสู่การเป็นไทยแลนด์ที่อยู่ศูนย์ในเรื่องของการเดินหน้าไปสู่นวัตกรรมอะไรต่างก็ตามแต่เราต้องคำนึงถึงศักยภาพของเราด้วยศักยภาพของเรามีเรื่องอะไรในเรื่องของการเกษตรนะในเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรไบโอเกษตรอะไรต่างเหล่านี้หรือแม้กระทั่งพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนวันนี้ต้องมีการปรับแก้หลายอย่างทั้งนี้เพื่อจะลดปัญหาความขัดแย้งลดปัญหาในเรื่องของรายได้ในเรื่องของราคาผลิตผลการเกษตรนโยบายมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะกติกาทางการค้ามากขึ้นสงครามการค้าก็ยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านต้องช่วยผมคิดนะถ้าท่านคิดแต่เพียงของท่านอย่างเดียวมันก็ลำบากนะถ้าท่านคิดแบบนี้ช่วยรัฐบาลต้องทำอะไรไปข้างหน้าแล้วท่านช่วยคิดออกมาผมก็พร้อมที่จะรับฟังจากทุกท่านนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวมันไปกันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะรัฐบาลก็จำเป็นต้องสร้างความสมดุลในสิ่งต่างๆนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในการดำเนินการจัดงานมอบรางวัลประจำปี2561ในวันนี้แล้วขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการในรางวัลทุกประเทศทุกประเภทในอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าทิ้งกันเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องไม่ทิ้ง SME ของเรานะอย่าให้ใครเขาต้องเอา SME เข้ามาอีกเข้ามามากๆแล้วเสร็จแล้วของเรามันก็ล่มสลายลงไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็เป็นลือฟื้น SME ของเราหลายรายนะฟื้นฟูบ้างนะล่มสลายไปแล้วบ้างอะไรบ้างทั้งนี้เพราะว่ามันมีปัญหาในทางเชิงธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานนั้นฝากท่านอย่างน้อยให้การเรียนรู้กับเขานะสร้างความโยงกับเขานะอุดหนุนซึ่งกันและกันจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ก็ขอฝากท่านด้วยช่วยกันดูแลคนในห่วงโซ่ของท่านสิ่งที่ผมอยากฝากย้ำอีกกันก็คือในเรื่องของการประกอบการธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงอะไรอ่ะสิทธิมิชนนะสิทธิมิชนกับการประกอบการธุรกิจซึ่งประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนอยู่ในอาเซียนนะครับเราเป็นประเทศแรกขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะด้วยหลักการคือ อะไรนะคุ้มครองเคารพเยียวยา3ข้อจำไว้ให้ได้นะอุตสาหกรรมทุกคนต้องมีความชอบตรงนี้เคารพสิทธิประชาชนนะคุ้มครองสิทธิของเขาแล้วก็ถ้ามีปัญหามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยียวยาให้เขาอันนี้เป็นหลักการสำคัญของโลกในวันนี้ซึ่งสหประชาชาติก็ขับเคลื่อนอย่างนี้อยู่นะครับขอฝากทุกคนช่วยขับเคลื่อนสิทธิประชาชนในการประกอบการธุรกิจด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจสติปัญญา
ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสืบไปและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่มาถึงในไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมในนามของนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลก็ขออวยพรกับอาณาคุณศิริไรสิ่งทั้งหลายเดชานุเวียนแผ่ไพศาลแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถในการที่9ตลอดจนสิ่งทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือก็ขอให้ประทานพรให้กับทุกบริษัทนะทั้งเจ้าของทั้งผู้ทั้งต่างๆทั้งหมดอยู่ในองค์กรในโรงงานของท่านแล้วก็ตลอดจนผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ของท่านได้รับความสุขความเจริญประสบความสำเร็จตลอดไปขอให้มีรายได้มีต่างๆที่เพียงพอในการธุรกิจเพื่อจะขยายกิจการต่อไปแล้วดูแลประชาชนไปด้วยนะครับรัฐบาลก็มุ่งหวังเพียงแค่นั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับตลอดปี2562และตลอดไปสวัสดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ Activity มี4รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลแรกได้แก่บริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัดมหาชนโรงงานกาญจนบุรีค่ะครับต่อไปครับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสาขาที่3ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต่อไปค่ะบริษัท Eastern Palm Oil จำกัดค่ะเชิญค่ะลำดับต่อไปครับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนโรงงาน BTS ครับทั้ง4บริษัทที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท Productivity ต่อไปนะคะลำดับต่อไปครับบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัดครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต่อไปค่ะบริษัทบางกอก Industrial Gas จำกัดโรงงาน2ค่ะลำดับต่อไปครับบริษัทผลิตขอความยินดีด้วยนะครับต่อไปครับบริษัท L&E Manufacturing จำกัดครับลำดับต่อไปนะคะได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวผัดแฟคทอรี่ค่ะด้าน Creative SME นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลสำคัญนะคะเมื่อมี